ปลวกกับคนไทยเนี่ยคู่กันเลยนะอในบ้านฉีดปลวกแต่จอมปลวกไม่ได้อจอมปลวกนี่ขอหวยขออะไรออนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเชื่อแบบนะั้นปรากฏคนลุงคนหนึง่งอายุ63แกไปขุดจอมปลวกอยู่ที่จังหวัดลำปางแล้วทีนี้มันพังลงโค่นลงมาทับลุงแกตายแต่ที่พีกก็คือจังหวัดที่กู้ภัยเล่าให้ฟังช่วงเก็บศพเนี่ยก็บอกดินเสียงนกผีมันรอ้องอไปฟังดูหน่อยไหม<ฆ>ไปดูนะฮะเหตุการณ์นี้ครับ เมื่อเย็นนี้เองครับกู้ภัยเขาไปเก็บร่างคุณลุงสุรินวมา63และสภาพแกนะนั่งคุกเข่าหงายหลังอะ่ะวฮ้ยแล้วจอมลวกต้องใหญ่มากๆใหญ่ฮะใหญ่ยาวใหญ่ยาวกว่าหนึ่งเมตรน้ําหนักเป็นร้อยกิโลกรัมนะโอ้หมันหนักมากหนักครับล้มทับมาตั้งแต่ช่วงกลางอกลงไปถึงขาคุณลุงอะ่ะกู้ภัยนับดูห้าคนไปช่วยกันยกจอมปลวกออกจากร่างของอผู้ตายนะครับคุณสุริน,นชนะสูตรก็คือซี่โครงคหักหมดเลย อ,อวัยวะภายใน<ล>ยถูกกระแทกอย่างแรงหัวใจเนี่ย,ยถึงแม้จะอยู่ข้างในนะถูกเบียดมาจากซ้ายมาอยู่ขวาคุณดูความแรงความหนักของดินที่ปลวกเขาทำรังนะครับกู้ภัยและหลานเนี่ยนะครับพาทีมข่าวช่องแปดไปดูจุดเกิดเหตุเมื่อเช้านี้เองเป็นสวนผลไม้อยู่บ้านใหม่สันป่าตึงที่อำเภอห้างฉัดครับและยังไปเจอเรื่องร้อนๆอนอยู่ ระหว่างนั้นน่ยจุดเกิดเหตุนะครับยังเจอมอเตอร์ไซค์ของคุณลุงสุรินจอดอยู่เลยครับมีหมาก็คือเจ้าแดงเจ้าดำเนี่ยนอนเฝ้าทั้งคืนหมามันไม่ยอมไปไหนเลยเฝ้าเจ้าของอยู่ใกล้การพบกระสอบใส่หัวกราวเครือและหัวและใส่ปลวกที่คุณลุงแกไปขุดเอาไว้ทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยชื่อว่าคุณรัตธรรมนูนแกเป็นคนนําศพลุงออกมาบอกตอนไปถึงนะคุณนักข่าวได้ยินเสียงนกผีนกผ,นกผีคืออะไรฮะ นกแสกว่ะนกเ <นก S 1> ต้าแ,<ต>แล้วนกเต้าแล้วอ๋อเต้าแล้วเหรออ่านกแสกก็ได้ร้องกันระง,งมเลยแล้วก็บินหนีไปคุณรัฐธรรมนูญบอกผมเป็คนลุกสุดๆเพราะว่าทุกคนก็เชื่ออย่างนี้ฮะนกผีนกแสกร้องที่ไหนที่นั่นมีคนตายค่ะแล้วยิ่งเจอจอมปลวกอีกอะ่ะจอมปลวกโอ้โหเราก็เชื่อเรื่องจอมปลวกนาะก็มาทับคนตายยิ่งหลอนไปใหญ่เขาก็เลยเชื่อว่าตรงนี้มีสิ่งลี้ลับนะครับ ตอนที่มาถึงได้ยินเสียงนกครับคือเป็นเป็นนกผีอะไรเงรี้ยนกผีความเชื่อความเชื่อคนโบราณครับตอนนั้นตกใจไม่มาถึงคนคแรกตกใจคนลุกเลยครับคนลุกพวกกอก็เห็นร่างแกก็เสียชีวิตมาจับชีพประจอนอะไรก็แกไม่มีสักอย่างตอนที่ยกเอาศพอะไรไปนี่คือต้องขอขอมาอะไรกอนไหมขอขอมา นี่ก็เป็นเรื่องหลอนๆที่กูภัยเขากลัวนะฮะมีที่บ้านครับจัดงานศพกันเนี่ยญาติผู้ชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นก็มาร่วมงานศพคุณลุงสุรินก็เศร้าโศกเสียใจกันหลานของคุณลุงชื่อว่าคุณคมสันนะครับแกบอกว่าทั้งคุณลุงและญาติอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เกิดเหตุคือไปขุดหัวกราวเครือจะนําไปขายแล้วก็เลยขุดจอมปลวกเพื่ออะไรเอาพวกตัวอ่อนตัวปลวกเนี่ยมาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดแล้วก็เลี้ยงปลาแต่เอ๊ะทำไมลุงหายไปนานผิดปกติ ออกตามหาแล้วคือช็อกมากครับเมื่อไปเจอว่าลุงสุรินเนี่ยถูกจอมปลวกยับยักทับตายอโอ้คือสภาพร่างกายนี้น่าตกใจจริงๆคคือไม่เคยเจอนะเคสที่แบบแรงแบบหัวใจด้านซ้ายไปอยู่ด้านขวาื<อ>าวคลื่อนที่เปภายในเคลื่อนอ่ะแปลกแล้วก็ซ้อนในแปลกนะคะกับเหตุการณ์นี้ครับ